إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์การอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการงานต่างๆเหล่านั้นแน่นอนที่สุดครับว่าหากเราและท่านทั้งหลายนั้นมีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนั้นล้วนแล้วแต่มีความตักวามีความเกรงกลัวเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลักความเชื่อของเราประการหนึ่งนั่นคือคนที่เป็นมุสลิมคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะต้องเชื่อในเรื่องราวของวันกิยามะห์วันกิยามะห์ในพี่น้องครับกิยามะห์เนี่ยแปลว่ายืนขึ้นมาลุกขึ้นมาวันกิยามะห์ไม่ได้ชื่อกิยามะห์อย่างเดียวแต่ที่เราเข้าใจกันคนหลายต่อหลายคนจะพูดว่าวันสุดท้ายคือวันไหนวันกิยามะห์กิยามะห์แปลว่าลุกขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเพื่อที่จะไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุ่งมะห์ชัรรอคอยการสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะห์มีอีกพี่น้องครับนั่นคือเยามุลอาคิรหรือเยามุลอาคิเราะห์แปลว่าวันสุดท้ายเยามุสซาอะห์วันกิยามะห์เช่นเดียวกันซาอะห์แปลว่าเวลาแปลว่าการเยามุลบะอ์ธวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องฟื้นขึ้นมาและไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยามุดดีนวันแห่งศาสนาพี่น้องครับต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นชื่อที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเรียกรวมกันทั้งหมดว่าวันกิยามะห์วันที่เราจะต้องไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะได้ทำการพิพากษาต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักความเชื่อของเราเนี่ยคืออะกีดะห์ของเราจนกระทั่งว่าคนที่เป็นมุสลิมจะเชื่อในเรื่องราวของอัลลอฮ์เชื่อในเรื่องราวของนบีเชื่อในเรื่องราวของคัมภีร์ต่างๆมาลาอิกะห์บรรดารอซูลความดีความชั่วมาจากพระองค์อัลลอฮ์แต่ถ้าหากขาดหลักความเชื่อในเรื่องราวของวันกิยามะห์ไปข้อเดียวเท่านั้นก็เป็นมุสลิมยังไม่สมบูรณ์พี่น้องครับหรือบางคนพี่น้องครับอาจจะสิ้นสภาพไปจากการเป็นมุสลิมก็ว่าได้แต่โดยอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ถ้าพูดโดยพื้นฐานใครที่ปฏิเสธวันกิยามะห์เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่ในเนื้อหาใจความเราก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าเอ๊ะตกลงคนนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรความรู้เขาเป็นแบบไหนอย่างไรฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่คืออะกีดะห์ของเราจนกระทั่งว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้หลายต่อหลายหะดีษหลายต่อหลายบทไม่ว่าจะเป็นในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมบันทึกของท่านอิมามบุคอรีนะครับการรายงานของท่านอานัสบินมาลิกการรายงานของท่านอบูฮุไรเราะห์
รอดุยัลลอฮุอันฮุที่พูดถึงสภาพหนึ่งของวันกิยามะสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะสัญญาณของวันกิยามะพี่น้องครับเริ่มต้นด้วยกับการจากไปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาณวันกิยามะพี่น้องใกล้ๆวันกิยามะความผิดสิ่งที่มันไม่ฮาลาลจะถูกปฏิบัติและคนที่ปฏิบัตินั้นไม่ใช่คนอื่นใดครับนั่นคือคนที่เขาเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าคือคนที่เขาเชื่อว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์จนกระทั่งในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับมีอาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงก็มาถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาตัสซาอะโอท่านรอซูลเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะหรือวันกิยามะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรพี่น้องครับคำตอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่รู้หรอกครับนบีไม่รู้หรอกครับว่าวันกิยามะนั้นจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาใดไม่รู้เพราะพี่น้องครับย้อนกลับไปหะดีษบทหนึ่งหะดีษที่ญิบรีลจำแลงร่างมาในสภาพของชายรูปงามผมดำพี่น้องครับเสื้อผ้านี่ขาวมาถึงก็มานั่งเข่าชนเข่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามถึงเรื่องอิห์ซานถามถึงเรื่องการอีมานถามถึงเรื่องนู่นนี่นั่นจนกระทั่งว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่เอ๊ใครเนี่ยคนนี้มาถึงก็มาถามแล้วก็มาตอบด้วยถามด้วยตอบด้วยถามนบีนบีตอบญิบรีลก็บอกว่าถูกต้องถูกต้องที่ท่านตอบนั้นถูกต้องเอ๊ะคนนี้เป็นใครแต่ด้วยกับการที่เหล่าบรรดาซอฮาบะเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดคุยปารภกับชายคนนั้นก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามซอฮาบะก็ให้เกียรติและไม่ได้เอ่ยถามสิ่งใดจนกระทั่งว่าพี่น้องครับให้หลังได้ไม่นานอุมัรบินคอตตอบถามนบีครับตกลงว่าชายคนนั้นที่มาหาท่านมาพูดถึงเรื่องราวของอิสลามมาพูดถึงหลักความเชื่อมาพูดถึงเรื่องอิห์ซานตกลงว่าชายคนนั้นคือใครนบีบอกอ๋อคนนั้นท่านนั้นคือญิบรีลอะลัยฮิสสลามซึ่งเขาจำแลงร่างมาโดยการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการจำแลงร่างของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับในยุคนู้นพี่น้องครับเรื่องเล่าของบันีอิสราเอลจิบรินอะลัยฮิสสลามก็จำแลงร่างมาหาชายสามคนในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเยอะแยะมากมายพี่น้องในยุคสมัยของนบีลูตอะลัยฮิสสลามก็จำแลงร่างมาเป็นชายรูปหล่อเช่นเดียวกันเอาละพี่น้องครับคำถามหนึ่งที่จิบรินอะลัยฮิสสลามถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันใดเนี่ยจะเป็นวันกิยามะห์แล้วมันจะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวตอบไปพี่น้องครับด้วยกับคำว่าคนถูกถามเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ไปมากกว่าผู้ที่ซาเอลผู้ที่ถูกถามหมายความว่าผู้ที่ถามกับผู้ที่ถูกถามหรือผู้ที่ถูกถามกับผู้ถามนั้นก็คือญิบรีลอะลัยฮิสสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้มากไปกว่ากันก็คือไม่รู้ทั้งคู่นั่นแหละพี่น้องครับบะละตูท่านก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ซึ่งความรู้ตรงนี้อยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาหรับชนบทคนนี้ก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามว่ายารอซูลุลลอฮ์มาตัสซาอะนบีครับวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นวันไหนนบีไม่ได้พูดว่าวันไหนเอาและนบีไม่รู้จริงครับแต่นบีก็ไม่ได้บอกว่าเอจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นบีไม่ได้พูดกับชายคนนั้นไปเลยแต่นบีตอบพี่น้องนบีตอบด้วยกับนี่แหละคือความเป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีตอบไปว่าฟะมาอะดัตตะละฮาท่านนายอยากจะรู้ว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นวันไหนอย่างไรอะดัตตะท่านเตรียมอะไรเอาไว้ละฮาสำหรับวันกิยามะห์นี่คือคำถามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องครับดูคำตอบของอาหรับ
ชนบทท่านนี้นะครับที่เขาตอบคำถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ไม่ได้ยี่ยวนกวนประสาทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องว่าไม่ได้รับคำตอบไม่แต่เขาตอบคำถามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปว่านบีถามฉันว่าฉันเตรียมอะไรเอาไว้สิ่งที่ฉันเตรียมนั่นคือการที่ฉันรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ฉันรักในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนเราเนี่ยถ้าปากพูดใจเชื่อการปฏิบัติทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วล่ะก็พี่น้องครับไม่พ้นหรอกครับว่าคนคนนั้นจะได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาหรับชนบทคนนี้ตอบอย่างฉะฉานว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลนี่คือการเตรียมสำหรับของฉันที่จะได้พบเจอวันกิยามะห์คนแบบนี้พี่น้องครับไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าเขาเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลอามัลอิบาดะห์ทุกประการเขาทำไม่เว้นถ้าเขาเชื่อในอัลลอฮ์ถ้าเขาเชื่อในรอซูลอันใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเขาจะไม่ประพฤติจะไม่ปฏิบัติอย่างแน่นอนพี่น้องครับแต่ก่อนจะถึงวันกิยามะห์ผมเรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าสัญญาณที่มันชัดเจนที่สุดนั่นคือการตายจากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พอครับพี่น้องใกล้ๆวันกิยามะห์ในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานสำนวนอาจจะต่างกันแต่ในยะเดียวกันอบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษเอาไว้ว่าใกล้ๆวันกิยามะห์นั้นพี่น้องครับความรู้น่ะจะถูกเก็บความรู้จะถูกเก็บพี่น้องครับบรรดาอุลามะห์จะตายจากไปทีละคนทีละคนทีละคนแต่วงเล็บตรงนี้เอาไว้เราได้ยินกันมาเยอะพี่น้องว่าอุลามะห์จะถูกเก็บความรู้จะอันตรธานค่อยๆละเลือนหายไปแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะครับไม่ใช่อันเนื่องมาจากว่ามีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ระบุเอาไว้ว่าใกล้ๆวันกิยามะห์จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คนกลุ่มนี้กออิมะตุนบิอัมริลลาห์เขาจะยืนหยัดด้วยกับคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในเรื่องราวของอัลกุรอานยืนหยัดในเรื่องราวของหะดีษเวลาจะสอนจากอัลกุรอานสอนศาสนาเวลาจะสอนศาสนาสอนจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอุลามะได้อธิบายเอาไว้ว่าคนจำพวกเนี่ยเวลาที่เขาสอนนะเขาจะดูความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาจะดูความเข้าใจจากบรรดาซะละฟุศอลและอันเนื่องมาจากว่านบีการันตีคนต่างๆเหล่านี้เอาไว้ว่าเขาเข้าใจกุรอานดีที่สุดเขาเข้าใจหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีที่สุดฉะนั้นความรู้จะค่อยๆถูกยกถูกเก็บบรรดาอุลามะจะตายจากโลกดุนยานี้ไปถามว่าจริงไหมครับจริงแต่ความรู้ยังมีอยู่และมันก็จำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องดูซิว่าใครที่เขาสอนตามที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ใครที่เขาสอนตามที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเอามาไหมความเข้าใจจากบรรดาซะลาฟุศอลิหและเขาเอามาไหมนี่คือหะดีษของท่านนบีที่ยืนยันว่าจะมีชนกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จนวันกิยามะห์มาถึงใครที่จะทำอันตรายพวกเขาทำไม่ได้ใครที่จะทำให้เขาล้มใครที่จะขัดแข้งขัดขาเขาทำไม่ได้หรอกครับเพราะคนต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งพวกเขาตายทีนี้ถ้าตายไปแล้วพี่น้องครับด้วยกับอีกอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแทนให้มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนพวกเขาในการที่จะสอนเรื่องราวของอัลกุรอานสอนเรื่องราวของหะดีษฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งวันกิยามะห์มาถึงคนต่างๆเหล่านี้ก็จะยังมีอยู่นบีบอกต่อไปพี่น้องครับ
จนกระทั่งความโง่ความไม่รู้มันจะกระจายเต็มไปหมดบนหน้าแผ่นดินพี่น้องครับถามว่าจริงไหมความรู้ถูกเก็บความโง่พี่น้องความไม่รู้จะเป็นที่ประจักษ์ว่าเอ๋นี่คุมฮิญาบแต่ทำไมทำแบบนี้เอ๋นี่เป็นมุสลิมทำไมทำแบบนี้พี่น้องครับฮุกกมอย่าลืมนะครับชะรีอะห์มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะรีอะห์คืออะไรชะรีอะห์คือบทบัญญัติถามว่าบทบัญญัตินะพี่น้องครับคนนั้นคนนี้คนนู้นถ้าเราคิดกันเองนะว่าเอ๊ะถ้าเป็นศาสนาฉันจะทำแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็นี่แหละคือศาสนาของฉันจะไม่ทำให้เหมือนใครถ้ามันเป็นศาสนาของแต่ละคนนะใครมันก็คิดได้พี่น้องแต่นี่ไม่ใช่ศาสนาของใครนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นชะรีอะห์ต้องมาจากอัลลอฮ์ต้องมาจากอัลกุรอานต้องมาจากหะดีษมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชะรีอะห์จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนกระทั่งวันกิยามะห์มาถึงชะรีอะห์ก็ยังเป็นชะรีอะห์เหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับด้วยกับสัญญาณใกล้ๆวันกิยามะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีชนกลุ่มหนึ่งในหมู่ชนของฉันเนี่ยแหละยัสตะฮิลลูนะจะทำให้เรื่องราวของศาสนามันฮาลาลทั้งที่อัลลอฮ์บอกฮารามจะทำให้เรื่องราวศาสนามันฮาลาลทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮารามคนในพี่น้องครับผู้ชายจะใส่ผ้าไหมทุกวันนี้มียังผู้ชายที่เป็นมุสลิมจะใส่ผ้าไหมทั้งที่นบีบอกว่าผ้าไหมสำหรับมุสลิมีนสำหรับผู้ชายนั้นฮารามคนจะดื่มเหล้าดื่มเบียร์มีหรือยังครับคนที่เป็นมุสลิมมีครับพี่น้องคนจะฟังเพลงไม่ใช่ว่าอดีตการไม่มีคนฟังนะครับมีแต่ใกล้ๆวันกิยามะห์นะจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนี่มันฮาลาลไม่ใช่ปัญหานี่เพลงมุสลิมเพลงแขกฉะนั้นพี่น้องนี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นและนบีบอกต่อไปอบูฮุไรเราะห์รายงานฟิตนะห์มันจะยิ่งทวีคูณขึ้นคนนี่พี่น้องครับจะฆ่ากันง่ายคนนี่จะฆ่ากันง่ายฆ่าโดยไม่มีเหตุผลมียังครับทุกวันนี้มีแล้วครับเปิดโรงเรียนเข้าไปกราดยิงพี่น้องครับเอาว่าใกล้ๆตัวของพวกเรานะบรรดาเด็กบรรดาเยาวชนนอนกันอยู่ดีๆก็ไปยิงเขาถามว่าเกิดขึ้นหรือยังครับเกิดขึ้นแล้วคนนี่จะฆ่ากันง่ายพี่น้องเพียงแค่เปิดทีวีตื่นเช้าขึ้นมานะครับถามวันใดบ้างครับไม่มีเรื่องราวของการฆ่ากันวันใดบ้างครับพี่น้องไม่มีเรื่องราวของการข่มขืนเรื่องราวของการซินาวันใดบ้างครับพี่น้องไม่มีในเรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะห์ต่างๆเหล่านี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมีทุกวันครับพี่น้องมันอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยแต่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องนี่คือสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าคนที่ว่าไปทำร้ายคนหนึ่งกับคนหนึ่งที่มีการโต้กลับพี่น้องครับคนฆ่ากับคนถูกฆ่าไม่ต่างกันนะครับคนฆ่ากับคนถูกฆ่าไปในวันกิยามะห์ก็จะต้องถูกสอบสวนถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากอะไรครับก็ไอคนถูกฆ่านะมันไปต่อสู้กับเขาด้วยนี่คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อเราเป็นมุสลิมเมื่อเราเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเรายืนหยัดว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฮุกกมของศาสนาพี่น้องครับไม่รู้แหละครับจะกี่พันปีมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะชะรีอะห์และฮุกกมนั้นมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุกกมในเรื่องราวของการละหมาด
เหมือนเดิมฮุกมในเรื่องราวของการทำฮัจญ์เหมือนเดิมฮุกมของการเดินทางไม่ว่าจะสตรีพี่น้องกี่คนก็แล้วแต่เหมือนเดิมครับนบีบอกไว้แบบไหนอย่างไรก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงฮุกมในเรื่องราวของเหล้าสุราเบียร์ฮารามยังไงก็ฮารามอย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฮุกมของเรื่องเพลงพี่น้องครับฮารามแบบไหนอย่างไรในอดีตการในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็ยังฮารามอยู่เหมือนเดิมแต่กลุ่มชนของท่านนบีเนี่ยแหละพี่น้องครับจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่มีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงให้มันฮาลาลได้ไม่ใช่นะครับแต่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่จะประพฤติปฏิบัติทั้งที่อัลลอฮ์บอกฮารามแต่ยังทำทั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮารามแต่คนต่างๆเหล่านี้ก็ยังทำกันอยู่ฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่ว่าสัญญาณวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นกี่สัญญาณก็แล้วแต่ไม่ว่าความวิบัติในสังคมมุสลิมปัจจุบันนี้มันจะเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าความรู้จะถูกเก็บผู้รู้จะมีหรือไม่มีอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าความโง่เขลาเบาปัญญามันจะแพร่กระจายบนสังคมแห่งนี้โลกดุนยาแห่งนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่ฮุกมของอัลลอฮ์ยังอยู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยังคงอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และนบีสัญญาเอาไว้แล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปล่อยดุนยาให้แห้งกรังหรอกครับพี่น้องด้วยกับการปราศจากผู้รู้ไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งคนมาบำบัดส่งคนมาทำนุบำรุงสังคมอยู่ตลอดเวลาด้วยกับความรู้ของเขาและความรู้ต่างๆเหล่านี้แน่นอนที่สุดจะกลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลับไปยังซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นสืบขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นเวลาจะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามเวลาที่เราฟังเรื่องหนึ่งเรื่องใดพี่น้องครับดูซิว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันไปสุดที่อัลกุรอานมันไปสุดที่ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้ามันสุดที่ฮะดีษสุดที่ความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัลกุรอานฮะดีษความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้รู้ที่เขายังยืนหยัดนั้นยังมีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ถ้าความรู้มันไปสุดที่คนไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าความรู้เรื่องราวของศาสนาก็ต้องอาศัยคนสอนเนี่ยแหละครับแต่การอ้างอิงหลักฐานนี่แหละคือประเด็นถ้าการอ้างอิงหลักฐานพี่น้องครับมันไปสุดเพียงแค่บรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้นี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งเช่นเดียวกันว่าคนเรานั้นจะห่างไกลจากความเข้าใจที่มาจากอัลกุรอานความเข้าใจที่มาจากหะดีษมาจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะกี่สัญญาณที่เกิดขึ้นขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นยืนอยู่ข้างตัวบทหะดีษยืนอยู่ข้างตัวบทบรรดาอายะห์อัลกุรอานยืนอยู่ข้างความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ยืนอยู่ข้างความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์และอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับแน่นอนที่สุดเราจะได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกับความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยแหละพี่น้องยึดในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งเอาไว้นั่นคือกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา